ฝากกดไลค์กดแชร์ Facebook Fanpage YouTube Channel Smart Chem เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากเราด้วยค่ะ เริ่มบทที่1กันเลยนะคะวิชาเคมี2ก็จะสูงกว่าเคมี1นิดนึงเนาะหัวข้อเปลี่ยนแปลงไปนิดนึงนะคะเบื้องต้นเริ่มต้นเลยนะคะบทที่1เนี่ยจะพูดถึงสมดุลเคมีนะคะสมดุลเคมีเดี๋ยวดูซิว่าเนื้อหาของสมดุลเคมีเนี่ยจะพูดถึงอะไรบ้างนะคะในส่วนของสมดุลเคมีเนี่ยเราจะได้เรียนลักษณะทั่วไปของภาวะสมดุลภาวะสมดุลเป็นยังไงนี่อันนี้เดี๋ยวเราจะได้คุยกันนะคะแบบไหนที่เรียกว่าสมดุลนะคะอย่าลืมนะคะสภาวะสมดุลเนี่ยก็คือในสภาวะของการเกิดปฏิกิริยาเคมีเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะต้องมีความรู้พื้นฐานในเรื่องของปฏิกิริยาเคมีนะคะว่าเป็นยังไงนะคะรวมถึงปฏิกิริยาเคมีแบบไหนที่จะมีสมดุลนี่นะคะต้องรู้ปฏิกิริยาเคมีเขียนสมการเคมีเป็นด้วยนะอันดับแรกแบบไหนที่เรียกว่าเกิดปฏิกิริยาเคมีแล้วปฏิกิริยาเคมีนะคะก็ต้องมีสารใหม่เกิดขึ้นใช่ไหมคะแน่นอนจะต้องมีสารใหม่เกิดขึ้นสารใหม่เกิดขึ้นแล้วเราจะรู้ได้ไงล่ะว่ามีสารใหม่เกิดขึ้นแล้วนะคะเราก็จะดูได้จากเกิดสีตะกอนกลิ่นแล้วก็แก๊สนะคะกรณีที่เราทำการทดลองนะแต่ถ้าไม่ได้ทำการทดลองคำว่าเกิดสารใหม่เกิดขึ้นก็คือเวลาเราเขียนสมการเคมีแล้วสูตรเคมีจะต้องเปลี่ยนไปนะคะสูตรเคมีจะต้องเปลี่ยนไปนะคะเช่นครูบอกว่าเอาโซเดียมไฮดรอกไซด์มาทำปฏิกิริยากับไฮโดรคลอริกมองไม่เห็นอะไรเลยโซเดียมไฮดรอกไซด์กับไฮโดรคลอริกเนี่ยเป็นสารละลายสีแบบใสๆเหมือนน้ำเหมือนกันเลยพอเอาสาร2 อย่างผสมกันแล้วก็เป็นใสๆมองอะไรไม่เห็นเลยแต่ปฏิกิริยาเขียนได้เป็น NaCl บวกน้ำเห็นไหมคะสมการเคมีเปลี่ยนค่ะแปลว่าเกิดปฏิกิริยาเคมีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะได้ดูว่าแล้วแบบไหนจึงจะเข้าสู่ภาวะสมดุลแบบไหนจึงจะมีสมดุลนะคะเมื่อเกิดสมดุลแล้วเนี่ยนะคะจะหาค่าคงที่สมดุลได้อย่างไรนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ของค่าคงที่สมดุลเป็นยังไงรวมถึงนะคะหลักของเลชาเตอรีที่พูดถึงสมดุลนะคะแสดงว่าในบทที่1จะมีเนื้อหาทั้งหมด4หัวข้อด้วยกันนะคะง่ายๆเนื้อหาที่เคยเรียนมาแล้วนะคะอันดับแรกเราจะต้องรู้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีก่อนนะคำว่าเกิดปฏิกิริยาเคมีครูเกริ่นไปแล้วครูพูดไปแล้วว่าจะต้องเกิดสารใหม่เกิดขึ้นมีสารใหม่เกิดขึ้นนะคะโดยถ้าเราทดลองเราก็จะเห็นว่ามีตะกอนมีสีมีกลิ่นมีแก๊สเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะคะถ้าเราเขียนสมการเคมีสูตรของสารเคมีก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะคะเป็นการเกิดสารใหม่เกิดขึ้นนะคะถ้าครูเขียนสมการเป็นเอาน้ำ H2O ที่เป็นน้ำแข็งครูให้ความร้อนแล้วกลายเป็น H2O ที่เป็นน้ำของเหลวนะคะแบบนี้ยังไม่ถือว่าเกิดปฏิกิริยาเคมีไม่เกิดปฏิกิริยาเคมีเห็นไหมคะน้ำครูก็เขียนสูตรเคมี H2O ที่เป็นของแข็งพอมาเป็นของเหลวครูก็เขียน H2O เหมือนเดิมเห็นไหมคะยังไม่เกิดปฏิกิริยาเคมีปฏิกิริยาเคมีจะต้องมีสารใหม่นะ A บวก B แล้วกลายเป็นตัวใหม่เลยเป็นตัว C แบบนี้นะคะคราวนี้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีถ้าพูดถึงอัตราก็ต้องเกี่ยวข้องกับความเร็วนะคะเกี่ยวข้องกับความเร็วความเร็วจะดูจากอะไรล่ะนะความเร็วของปฏิกิริยาเคมีก็คือดูว่าปฏิกิริยาเคมีเนี่ยนะคะจากสารตั้งต้นเปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะเร็วขนาดไหนนี่นะคะอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีคือเรากำลังจะดูว่าการเกิดปฏิกิริยาเคมีเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงจากสารตั้งต้นสารตั้งต้นคือตัวเริ่มต้นไปเป็นผลิตภัณฑ์คือผลลัพธ์นะคะใช้เวลาเร็วขนาดไหนคำว่าจะดูว่าเร็วขนาดไหนนะคะ
ก็ต้องเทียบนะคะว่าความเข้มข้นของสารที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเทียบกับเวลาเป็นอย่างไรนะคะเวลาก็อาจจะเทียบเป็นวินาทีก็ได้เป็นชั่วโมงก็ได้เป็นวันก็ได้นะคะถ้าเป็นวินาทีก็คือเกิดเร็วมากอ่ะเป็นชั่วโมงก็ช้าลงอู้เป็นวันนี่ต้องนั่งรอเลยแสดงว่าปฏิกิริยาเกิดช้าเห็นไหมคะเพราะอัตราการเกิดปฏิกิริยาคือดูว่าเกิดช้าหรือเร็วนะคะอาจจะรู้ว่าช้าหรือเร็วเราจะคุยกันแบบอันนี้ช้าใช้ความรู้สึกไม่ได้ก็ต้องจับเวลานะคะคำว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีคือการที่เราดูความเข้มข้นของสารนะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากสารตั้งต้นกลายไปเป็นผลิตภัณฑ์ดูความเข้มข้นนะคะความเข้มข้นของสารตั้งต้นที่เปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยเทียบกับเวลานะคะเทียบกับเวลาคำว่าความเข้มข้นของสารที่เปลี่ยนแปลงไปคืออะไรอาศัยเป็นสมการคณิตศาสตร์ก็คือสารตั้งต้นสารตั้งต้นถ้าเป็น A ในกรณีสมการเคมี A บวก B กลายเป็น C A กับ B คือสารตั้งต้น C คือผลิตภัณฑ์เมื่อเวลาผ่านไปในการเกิดปฏิกิริยาเคมี A กับ B จะกลายเป็น C นะคะA กับ B จะกลายเป็น C เพราะฉะนั้นเมื่อเวลาผ่านไป A จะลดลงเรื่อยๆ B จะลดลงเรื่อยๆและ C จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่คะเพราะฉะนั้นการหาอัตราคือความเร็วก็เลยสามารถหาได้จากดูว่าเมื่อเวลาผ่านไป A ลดลงเท่าไหร่หรือเมื่อเวลาผ่านไป B ลดลงเท่าไหร่หรือเมื่อเวลาผ่านไป C เพิ่มขึ้นเท่าไหร่เห็นไหมคะคำว่า A ลดลงเท่าไหร่ก็หาได้จากเอา A เมื่อเวลาผ่านไปก็คือ A ส่วนที่เหลืออยู่เนี่ยนะคะ A ส่วนที่เหลืออยู่ตั้งนะคะลบด้วย A เริ่มต้นลบด้วย A เริ่มต้นนะคะมันจะติดเป็นเครื่องหมายลบใช่ไหมเอาเฉพาะตัวเลขสัมประสิทธิ์นะคะเอาเฉพาะตัวเลขสัมประสิทธิ์เทียบกับระยะเวลาที่ใช้นะคะเทียบกับระยะเวลาที่ใช้ทำไมถึงใช้ที2ลบที1ก็ในกรณีที่เราไม่ได้เริ่มต้นที่นาทีที่0สมมุติเราเริ่มต้นอ่ะจับเวลาเริ่มต้นตอนเริ่มต้นเป็น5นาทีผ่านไปในนาทีที่10เห็นไหมคะแสดงว่าเวลาที่ใช้ในการเกิดปฏิกิริยาคือจากนาทีที่5ไปยังนาทีที่10เอา10ตั้งลบด้วย5ก็คือ5นาทีหรือเริ่มต้นมี A อยู่10โมลาความเข้มข้นนะคะโมลต่อลิตรเริ่มต้นนะคะเอา A ใส่ลงไป10โมลาสุดท้ายแล้วนะคะเมื่อเวลาผ่านไปจากนาทีที่5ไปยังนาทีที่10เนี่ย A นะคะเหลืออยู่5โมลาเห็นไหมคะเราต้องหาว่ามันหายไปเท่าไหร่นะคะอัตราคือดูว่า A หายไปเท่าไหร่เมื่อเทียบกับเวลาเห็นคะถ้า A หายไปนะคะ A จะกลายเป็นติดลบอยากให้ตัวเลขเป็นบวกใช่ไหมก็เอาเครื่องหมายลบออกเอาเครื่องหมายลบออกสมการคณิตศาสตร์ก็เลยเขียนเป็นลบเดลต้า A หารด้วยเดลต้า T เดลต้าคือผลลบพอลบกันออกมาแล้ว A จะมีผลลบเนี่ยเป็นลบลบกับลบจะกลายเป็นบวกพอดีนั่นก็คือความหมายว่าเอาเฉพาะตัวเลขส่วนที่ A มันลดลงเอาเฉพาะตัวเลขส่วนที่ A มันลดลงนะคะไม่ต้องใส่เครื่องหมายลบหารด้วยเวลาเอาเฉพาะตัวเลขส่วนที่ B ลดลงนะคะหารด้วยเวลาระยะเวลาที่ใช้นะคะในขณะที่ C ทำไมไม่ใส่เครื่องหมายลบเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไป C จะเพิ่มขึ้นอยู่แล้วเอาลบกัน C เป็นเครื่องหมายบวกนะคะนี่คืออัตรานะคะอันดับแรกปฏิกิริยาเคมีเกิดช้าเกิดเร็วดูได้จากไหนดูได้จากอัตราการเกิดแล้วจะรู้ได้ไงว่าอันไหนอัตราเร็วอัตราช้าก็เอาเวลาเทียบกันเอาปริมาณที่มันเปลี่ยนแปลงเทียบกับเวลานะคะเทียบกับเวลาก็เลยเกิดเป็นกฎอัตราขึ้นมาว่ากรณีปฏิกิริยาเคมีนะคะ A บวก B ได้ C ปฏิกิริยาเคมีนะ A ทำปฏิกิริยากับ B เกิดสารใหม่คือ C เกิดขึ้นนะคะอัตราการเกิดปฏิกิริยาจะช้าหรือจะเร็วเนี่ยนะคะมันจะขึ้นกับความเข้มข้นของ A กับ B แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเราใส่ A เยอะใส่ B เยอะปฏิกิริยาก็จะเกิดขึ้นเร็วมากขึ้น
นะคะเราเรียกว่าความสัมพันธ์เป็นไปในทางเดียวกันนะความเข้มข้นของ A กับ B มีมากเกิดปฏิกิริยาเร็วนะคะเปลี่ยนเป็นสมการคณิตศาสตร์ก็จะได้ว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาแปรผันตรงกับความเข้มข้นของ A และ B คูณกันเปลี่ยนแปรผันตรงให้กลายเป็นเครื่องหมายเท่ากับก็คือใส่ค่า K ลงไปก็จะได้ว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาตามกฎอัตราเท่ากับค่าคงที่คูณด้วยความเข้มข้นของ A และ B นะคะค่าคงที่คูณด้วยความเข้มข้นของ A และ B A และ B แทนสารตั้งต้นนะคะแทนสารตั้งต้นเมื่ออุณหภูมิคงที่นะคะสไลด์ที่1เราพูดถึงการเกิดปฏิกิริยาเคมีและความเร็วในการเกิดปฏิกิริยาเคมีซึ่งเราเรียกว่าอัตราการเกิดเอาความเข้มข้นของแต่ละตัวหารด้วยเวลาเอาความเข้มข้นที่เปลี่ยนแปลงของแต่ละตัวหารด้วยเวลาคราวนี้มาเปลี่ยนเป็นกฎอัตราตั้งเป็นกฎอัตราขึ้นมาเห็นไหมอดกฎอัตรากฎอัตรานะคะเกี่ยวข้องกับค่าคงที่นะคะจะดูว่าปฏิกิริยาแต่ละชนิดนะคะจะเกิดช้าเกิดเร็วเนี่ยนะอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีขึ้นกับความเข้มข้นของสารตั้งต้นขึ้นกับความเข้มข้นของสารตั้งต้นถ้าสมการผ่านการสมการเคมีนะคะดุลสมการแล้วมีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเวลาเราดุลสมการเราเรียนเรื่องสมการเคมีนะคะจะมีการดุลสมการถ้าบังเอิญสมการนั้นนะคะสมการเคมีที่เกิดขึ้นนั้นที่เราจะหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเนี่ยนะมีตัวเลขที่ใช้ในการดุลสมการด้วยนะคะสมมติว่าเอา A บวกกับ B กลายเป็น C ปรากฏว่าดุลสมการแล้วตัวเลขข้างหน้า A คือตัว A เล็กตัวเลขข้างหน้า B คือ B เล็กตัวเลขข้างหน้า C คือ C เล็กนะคะกฎอัตราคืออัตราเท่ากับค่าคงที่คูณความเข้มข้นของสารตั้งต้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ปฏิกิริยาเคมีมีตัวเลขดุลสมการด้วยให้เอาตัวเลขข้างหน้าเป็นตัวยกกำลังนะคะเป็นตัวยกกำลังนะคะเลขข้างหน้าของใครก็ยกกำลังตัวนั้นเห็นไหมคะคราวนี้ปฏิกิริยาเคมีเนี่ยนะคะยังมีปฏิกิริยาที่เกิดไปทางเดียวและปฏิกิริยาผันกลับมี2คำนะคะปฏิกิริยาเกิดไปทางเดียวคือไปข้างหน้าได้อย่างเดียวเช่นเอาแก๊สไฮโดรเจนมาทำปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจนอัดเลยแล้วก็ให้ความร้อนเข้าไปจะเกิดน้ำเกิดขึ้นมีเกิดปฏิกิริยาเคมีแล้วนะคะอันดับแรกเกิดปฏิกิริยาเคมีแล้วเพราะอะไรเพราะมีสารใหม่เกิดขึ้นไงคะจากเดิมเราเอาไฮโดรเจนกับออกซิเจนผสมกันเขาจะทำปฏิกิริยากันเกิดเป็นน้ำซึ่งเป็นสารใหม่เกิดขึ้นเกิดปฏิกิริยาเคมีแล้วเวลาดุลสมการจะมีตัวเลขข้างหน้าคือเลข2อยู่หน้าไฮโดรเจนตัวเลข2เนี่ยทำหน้าที่อะไรคำว่าดุลสมการคือการทำให้ทั้ง2ข้างของสมการเคมีเนี่ยมีจำนวนอะตอมเท่ากันไฮโดรเจนมันห้อย2ใช่ไหมฝั่งสารตั้งต้นนะคะออกซิเจนห้อย2ใช่ไหมฝั่งสารตั้งต้นพอไปดูผลิตภัณฑ์ H2O น้ำเนี่ยไฮโดรเจนห้อย2ออกซิเจนไม่มีตัวห้อยเห็นไหมคะทำให้ออกซิเจนเท่ากันก็คือต้องเติม2ข้างหน้าพอเติม2ข้างหน้าปั๊บ2คูณออกซิเจนออกซิเจนจะมี2เท่ากันแล้วนะคะแต่การเติมเลข2ข้างหน้าทำให้จำนวนไฮโดรเจนเพิ่มขึ้นด้วยเพราะไฮโดรเจนก็จะ2คูณ2ไฮโดรเจนมี4ก็ต้องไปเติม2ข้างหน้านะสารตั้งต้นด้วยเพื่อทำให้จำนวนไฮโดรเจนเนี่ยมี4เท่ากันนะคะมี4โมลอะตอมเท่ากันเห็นไหมคะนี่คือปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นแล้วนะคะไฮโดรเจนบวกออกซิเจนกลายเป็นน้ำปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นแล้วปฏิกิริยาไปข้างหน้าเกิดขึ้นในทางกลับกันเอาน้ำมาทำปฏิกิริยาให้กลายเป็นแก๊สไฮโดรเจนกับออกซิเจนได้ไหมปรากฏว่าทำไม่ได้อยู่ดีๆน้ำไม่สามารถแตกตัวเป็นแก๊สไฮโดรเจนกับแก๊สออกซิเจนได้ในธรรมชาติถ้าไม่บังคับนะถ้ามันมีการใช้กระแสไฟฟ้าเกิดไม่ได้แปลว่าอะไรแปลว่าปฏิกิริยาของน้ำเกิดได้ทางเดียวคือเมื่อแก๊สผสมกันแล้วกลายเป็นน้ำ
เมื่อกลายเป็นน้ำแล้วน้ำไม่สามารถย้อนกลับมาเป็นแก๊สได้นะคะแบบนี้เรียกว่าปฏิกิริยาทางเดียวปฏิกิริยาเคมีทางเดียวนะคะหรือน้ำตาล C12S22O11 น้ำตาลทรายนะคะเอามาละลายทำให้แตกตัวให้ความร้อนด้วยต้มทำให้แตกตัวกลายเป็นคาร์บอนบวกน้ำเผาด้วยนะคะให้ความร้อนด้วยนะคะเกิดได้แต่ไม่ว่าคุณจะเอาคาร์บอนกับน้ำมาเผารวมกันให้ความร้อนสูงขนาดไหนมันไม่สามารถเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับมาเป็นน้ำตาลได้แม้เกิดไม่ได้เอาคาร์บอนกับน้ำมาเผาย้อนกลับมาเป็นน้ำตาลทรายไม่ได้นะคะเกิดได้ทางเดียวแบบนี้เรียกว่าปฏิกิริยาเคมีไปทางเดียวนะคะคราวนี้แล้วในทางกลับกันมันจะมีปฏิกิริยาอีกแบบนึงเรียกว่าปฏิกิริยาผันกลับได้นะคะปฏิกิริยาผันกลับได้ก็คือการที่สารเนี่ยสารตั้งต้นเนี่ยสามารถเกิดไปเป็นผลิตภัณฑ์ในขณะเดียวกันผลิตภัณฑ์ก็สามารถเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับมากลายเป็นสารตั้งต้นได้กลับคืนได้เช่นถ้าเอาแก๊สชนิดหนึ่ง N2O4 มาเนี่ยแก๊ส N2O4 เนี่ยจะเปลี่ยนสีเอามาตั้งไว้มันจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนไปเป็น NO2 เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเปลี่ยนเองในธรรมชาติในขณะเดียวกันเมื่อเวลาผ่านไปสีน้ำตาลอยู่ดีๆก็จะกลายเป็นไม่มีสีเห็นไหมคะเกิดย้อนกลับไปย้อนกลับมานะคะเราเรียกปฏิกิริยาแบบนี้ว่าผันกลับได้นะปฏิกิริยาข้างหน้าไปข้างหน้าก็คือสารตั้งต้นกลายไปเป็นผลิตภัณฑ์คือ N2O4 กลายไปเป็นผลิตภัณฑ์ NO2 สารตั้งต้นคือสารที่เราเอามาสารตัวเริ่มต้นนะคะกลายไปเป็นผลิตภัณฑ์เมื่อเวลาผ่านไปผลิตภัณฑ์ NO2 ที่เกิดขึ้นจากสารตั้งต้นเมื่อกี้สามารถกลายร่างตัวเองย้อนกลับมาเป็นสารตั้งต้นกลับคืนได้มีแบบนี้เรียกว่าปฏิกิริยาผันกลับได้นะคะปฏิกิริยาผันกลับได้นะคะซึ่งปฏิกิริยาที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบผันกลับได้เนี่ยนะคะความเข้มข้นมันจะเป็นยังไงนะมีคนศึกษาแล้วก็พอดกราฟระหว่างความเข้มข้นของสารกับเวลานะคะความเข้มข้นของสารกับเวลาสมมุติปฏิกิริยานี้คือ N2O4 สารตั้งต้นนะเริ่มต้นสารตั้งต้นต้องมีเยอะใช่ไหมคะพอเราเป็นคนเติมลงไปถ้าการทดลองเนาะมนุษย์เป็นผู้เตรียมสารตั้งต้นอยากได้เท่าไหร่ก็เตรียมมาเลยกรณีนี้สารตั้งต้นเอามา 0.04 โมลาโมลาคือโมลต่อลิตรนะคะโมลต่อลิตรแปลว่าเราเนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยนะคะเราจะทำปฏิกิริยาเคมีตัวนี้เราต้องไปเอา N2O4 มา1ลิตร1ลิตรคือ 1,000 ml เอา N2O4 มาเลย 0.04 โมลเอามาเท่านี้เอามาใส่บิ๊กเกอร์ตั้งไว้แล้วก็วิเคราะห์ความเข้มข้นของ N2O4 ที่เวลาต่างๆเมื่อเวลาผ่านไปเอาตั้งทิ้งไว้เสร็จลองเอาไปวิเคราะห์ดูซิว่าเหลือ N2O4 อยู่เท่าไหร่นะคะพบว่าเมื่อเวลาผ่านไป N2O4 จะมีปริมาณลดลงเรื่อยๆนะคะลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆในขณะที่ NO2 ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนแรกไม่มีมันเป็นสารผลิตภัณฑ์ไงตอนไม่ได้ใส่เข้าไปตอนแรกไม่มีค่ะเป็น0เมื่อเวลาผ่านไปมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นมาจากไหนก็จากปฏิกิริยาเคมีและพบว่าที่จุดเวลาหนึ่งที่ณจุดเวลาหนึ่งความเข้มข้นของทั้งสองตัวจะคงที่ไม่จำเป็นต้องเท่ากันนะคะคงที่นะคะจะคงที่เปลี่ยนการทดลองค่ะทดลองในทางตรงกันข้ามใช้ NO2 เป็นสารตั้งต้นเอา NO2 มาเลย 0.08 โมลนะคะปริมาตร1,000 ml เตรียมมาเลยค่ะใส่บิ๊กเกอร์ไว้ค่ะเมื่อเวลาผ่านไปปรากฏว่า
NO2 กลายร่างค่ะลดลงอย่างรวดเร็วเลยโอ้เหลืออยู่นิดเดียวเองนะคะนี่ลดลงมาเหลืออยู่ประมาณ0.01จาก0.08แล้วค่อยเริ่มคงที่ในขณะที่ NO N2O4 นะคะจากเดิมไม่มีเริ่มต้นไม่มีนะคะอยู่ดีๆก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะกลายเป็น0.3 0.35ตรงนี้แล้วค่อยคงที่เห็นไหมคะจะเห็นว่าปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาผันกลับปฏิกิริยาผันกลับได้ไม่ว่าเราจะเตรียมโดยใช้สารตั้งต้นตัวไหนมันจะเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ได้นะคะเป็นการยืนยันว่าปฏิกิริยาเนี้ยนะคะทั้งสองอย่างเนี่ยกลายร่างเป็นกันและกันได้เรียกว่าปฏิกิริยาผันกลับนะคะและถ้าสังเกตกราฟจะมีจุดเวลาหนึ่งที่ความเข้มข้นไม่ได้เท่ากันนะแต่ความเข้มข้นคงที่นะคะหลังจากเวลานี้เนี่ยไม่ว่าจะตั้งผ่านไปนานแค่ไหนความเข้มข้นของสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์จะคงที่นะคะคงที่ณเวลานี้แหละเราเรียกว่าจุดสมดุลจุดสมดุลแสดงว่าที่จุดสมดุลนะคะที่จุดสมดุลคือจุดที่ความเข้มข้นของสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์คงที่นะคะคงที่นะความเข้มข้นคงที่นะก็เลยบอกได้ว่าสมดุลเคมีจะเกิดเมื่อไหร่สมดุลเคมีจะเกิดเมื่อสมการเคมีนั้นเป็นสมการเคมีประเภทผันกลับได้เป็นสมการเคมีประเภทผันกลับได้นะคะและณจุดสมดุลอัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าและอัตราการเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับจะคงที่นะคะคงที่เท่ากันจะเท่ากันนะคะถ้าแทน RF นะ RF นะคะแปลว่าอัตราไปข้างหน้า forward R ห้อย B แทนย้อนกลับ backward นะคะ backward จากกฎอัตราเราจะบอกว่า R เท่ากับ K คูณความเข้มข้นของสารตั้งต้นสารตั้งต้นถ้าใช้ RF ปฏิกิริยาไปข้างหน้า A เป็นสารตั้งต้นเพราะฉะนั้น RF เท่ากับ K คูณ Aในทางกลับกันถ้าใช้ B B คือ backward backward คือย้อนกลับเพราะฉะนั้น B จะกลายเป็นสารตั้งต้นนะอัตราของ B ก็ต้องเท่ากับค่า K คูณด้วยความเข้มข้นของ B ใช่ไหมคะที่สภาวะสมดุลอัตราไปข้างหน้าเท่ากับอัตราย้อนกลับทำให้ความเข้มข้นของสารคงที่ทำให้ความเข้มข้นของสารคงที่ไม่ได้แปลว่าเท่ากันนะคะคงที่ของใครของมันนะคะตัวเลขของใครของมันค่ะแล้วสมดุลเคมีเป็นยังไงจากการศึกษาพบว่าถ้าอุณหภูมิคงที่นะถ้าอุณหภูมิคงที่นะสมดุลมันจะอยู่ที่เดิมถ้าเปลี่ยนอุณหภูมิสมดุลก็จะย้ายที่ถ้าเราใช้อุณหภูมิคงที่นะเมื่อสมการเคมีนั้นเข้าสู่สมดุลในความเป็นจริงแล้วเนี่ยปฏิกิริยาเคมีจะเกิดขึ้นตลอดเวลานะคะเกิดไปข้างหน้าแล้วก็ย้อนกลับตลอดเวลานะคะแปลว่า NO2 จะเปลี่ยนเป็น N2O4 ตลอดเวลาในขณะที่ N2O4 ก็เปลี่ยนกลับมาเป็น NO2 ตลอดเวลานะคะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเรียกว่าสมดุลพลวัตแล้วทำไมความเข้มข้นคงที่ล่ะก็การเปลี่ยนไปข้างหน้ากับการเปลี่ยนย้อนกลับมันเท่ากันก็เลยทำให้ความเข้มข้นเนี่ยเท่าเดิมคงที่คือเท่าเดิมแต่ในความเป็นจริงการเกิดสมการเคมีเนี่ยปฏิกิริยาเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะเรียกว่าสมดุลพลวัตคือมีการเคลื่อนที่ตลอดเวลาแต่ทดลองแล้วความเข้มข้นมันเหมือนคงที่เพราะมันเท่ากันนะเหมือนเดินไปข้างหน้าเท่ากับเดินถอยหลังอะค่ะคราวนี้สมดุลพลวัตนะคะก็คือสมดุลที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแ
เมื่อทดลองหาความเข้มข้นของสารณจุดสมดุลจะมีค่าคงที่คงที่ของใครของมันย้ำนะคะคงที่ของใครของมันคือแปลว่าไม่จำเป็นต้องเท่ากันนะสารตั้งต้นจากเริ่มต้นมีเยอะใช่ไหมลดลงลดลงลดลงจนถึงจุดหนึ่งเรียกว่าจุดสมดุลหลังจากจุดสมดุลแล้วคงที่สารผลิตภัณฑ์เริ่มต้นเป็นศูนย์นะคะไม่ได้ใส่ลงไปแต่บางปฏิกิริยาใส่ลงไปก็ได้นะคะมันจะเพิ่มขึ้นผลิตภัณฑ์จะเพิ่มขึ้นจนถึงสมดุลก็จะคงที่นะคะแบบนี้คือสมดุลนะคะคราวนี้เมื่อเข้าสู่ภาวะสมดุลเราหากฎสมดุลได้แล้วใช่ไหมกฎสมดุลคือ R เท่ากับ K คูณความเข้มข้นของสารตั้งต้นนะคะ R คูณ R คืออัตราเท่ากับ K คือค่าคงที่คูณความเข้มข้นของสารตั้งต้นสารตั้งต้นมีกี่ตัวก็คูณเข้าไปนะคะแล้วถ้าสารตั้งต้นเนี่ยเขียนสมการแล้วมีตัวเลขข้างหน้าด้วยเวลาคูณความเข้มข้นของสารตั้งต้นจะต้องยกกำลังด้วยตัวเลขสัมประสิทธิ์ข้างหน้าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสารตั้งต้นมี A ด้วยมี B ด้วยค่า R ความเข้มข้นจะเท่ากับไม่ใช่ R ความเข้มข้น R อัตราจะเท่ากับ K คูณความเข้มข้นยกกำลังด้วยสัมประสิทธิ์ข้างหน้านะคะก็จะเป็น R เท่ากับ K คูณความเข้มข้นของ A ยกกำลัง A เล็กคูณ B ยกกำลัง B เล็กกรณีเป็น RF คือปฏิกิริยาไปข้างหน้านะคะถ้าRB ปฏิกิริยาย้อนกลับกี่ตัวผลิตภัณฑ์จะกลายเป็นสารตั้งต้นแทนนะคะก็จะได้ค่า KB คูณด้วย C ฝั่งนี้นะคะยกกำลังตัว C ตัวเลขนะคะคูณด้วย D ยกกำลังตัว D ตัวเลขข้างหน้านะคะต้องดูสมการก่อนนะคะคราวนี้เอาค่า KF กับ KB หารกันดูซิเอา KF กับ KB หารกันความเข้มข้นจะได้ C จะอยู่ข้างบนถ้า KF อยู่ข้างบน KB อยู่ข้างล่างนะคะความเข้มข้นจะเป็นความเข้มข้นของ C คูณ D หารด้วย A คูณ B สรุปว่าเปลี่ยนตัว K เนี่ยที่หารกันเนี่ยให้กลายเป็น K ใหญ่ KF คือค่าคงที่ปฏิกิริยาไปข้างหน้า KB คือค่าคงที่ปฏิกิริยาย้อนกลับเอาหารกันมันก็คือค่าคงที่หารค่าคงที่ก็ใส่เป็น KC KC คือค่าคงที่ณสมดุลเพราะฉะนั้นจากสมการตรงนี้เราจะได้ว่าเราสามารถหาค่าคงที่ณจุดสมดุลนะคะค่าคงที่ณจุดสมดุลหาได้จากความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์ตั้งหารด้วยสารตั้งต้นอันนี้จำเลยนะคะค่า K สมดุลK สมดุลหาได้จากผลิตภัณฑ์ตั้งหารด้วยสารตั้งต้นอย่าลืมยกกำลังด้วยตัวเลขสัมประสิทธิ์ค่ะยกกำลังด้วยตัวเลขสัมประสิทธิ์นะคะผลิตภัณฑ์ตั้งลบด้วยสารตั้งต้นนะคะคราวนี้มันจะมีอีกคำหนึ่งว่าถ้าเราไม่ใช้ความเข้มข้นณสมดุลอันนี้คือความเข้มข้นณสมดุลใช่ไหมอยากหาค่า KC คือความเข้มข้นณสมดุลถ้าในทางตรงกันข้ามเราไม่รู้ความเข้มข้นณสมดุลเรารู้ความเข้มข้นณจุดเริ่มต้นใช้ได้ไหมกรณีเอาผลคูณความเข้มข้นณจุดเริ่มต้นจะใช้สัญลักษณ์ว่าตัว Q นะคะตัว Q นะมันสัมพันธ์ยังไงถ้าใช้ตัว Q คูณไม่ใช้ความเข้มข้นณจุดสมดุลต่างกันนะคะความเข้มข้นณจุดสมดุลกับความเข้มข้นเริ่มต้นมันคนละตัวกันความเข้มข้นเริ่มต้นเนี่ยก็คืออันดับแรกยังไม่ได้ทำปฏิกิริยาเลยนะคะมีผลิตภัณฑ์เท่าไหร่มีสารตั้งต้นเท่าไหร่นะคะหลังจากเวลาผ่านไปเข้าสู่สมดุลสารตั้งต้นจะลดลงเรื่อยๆจนคงที่ผลิตภัณฑ์จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนคงที่นะเอาความเข้มข้นตรงจุดที่คงที่แทนค่าในสูตรจะได้ค่า KCKC คือค่าคงที่ณจุดสมดุลมีค่าเท่ากับความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์ณจุดสมดุลหารด้วยความเข้มข้นของสารตั้งต้นณจุดสมดุลแต่มันจะมีอีกสูตรหนึ่งคือถ้าใช้ความเข้มข้นณจุดเริ่มต้นหรือณจุดใดๆก็ตามใช้ความเข้มข้นณจุดใดๆก็ตามคูณกัน
นะตัวย่อว่าตัว Q นะคะกรณีใช้ความเข้มข้นณจุดใดๆก็ตามแทนค่าในสูตรหาค่า KC นะคะในหน่วยโมลต่อลิตรนะคะเราจะได้ว่าถ้าหาออกมาแล้วณจุดนั้นนะคะหา Q ณจุดนั้นออกมา Q มากกว่า KC Q มากกว่า KC นะคะแปลว่าผลิตภัณฑ์มีเยอะนะคะผลิตภัณฑ์มีเยอะสารตั้งต้นเนี่ยมีน้อยคือระบบมันเกินสมดุลนะคะระบบมันเกินสมดุลแปลว่าถ้าอยากเข้าสู่สมดุลระบบจะต้องปรับตัวเองก็คือลดสารผลิตภัณฑ์ลงทำให้สารผลิตภัณฑ์กลายไปเป็นสารตั้งต้นถ้าหาออกมาแล้ว Q เท่ากับ KC แปลว่าจุดนั้นคือจุดสมดุลแล้วหาออกมาแล้ว Q น้อยกว่า KC แปลว่ายังไม่ถึงสมดุลนะยังไม่ถึงสมดุลนะสารตั้งต้นยังมีเยอะอยู่นะสารตั้งต้นก็ต้องเปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์อีกจึงจะเข้าสู่สมดุลค่ะอันนี้ก็คือวิธีคิดนะคะตัวอย่างใช้ทำอะไรตัวอย่างดูตัวอย่างก่อนนะคะตัวอย่างเมื่อเริ่มปฏิกิริยามีภาชนะขนาด 3.5 ลิตรทำการทดลองที่200องศาซีนะคะในภาชนะนั้นนะคะประกอบด้วยก็คือมีบรรจุแหละบรรจุ N ห้อย2คือแก๊สไนโตรเจน 0.429 โมลไฮโดรเจน 3.21 คูณด้วย10ยกกำลังลบ2โมลแล้วก็แอมโมเนีย 6.42 คูณ10กำลังลบ4โมลให้ค่าคงที่มาให้ค่าคงที่ลืมให้มาหรือเปล่าเนี่ยค่าคงที่ของปฏิกิริยาอ๋อโอเคให้ค่าคงที่ไอโจทย์มันต้องต่อกันนะคะครูก็เลยอ่านงงๆโอเคให้ค่าคงที่ของปฏิกิริยานี้มาที่อุณหภูมินี้นะคะเท่ากับ 0.65 ถามว่าณจุดที่มี N2 อยู่ 0.429 มีไฮโดรเจน 3.21 แล้วก็มีแอมโมเนียอยู่ 6.42 เนี่ยนะคะสมดุลหรือยังสมดุลหรือยังถ้ายังไม่สมดุลเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยมันจะเข้าสู่สมดุลเนี่ยปฏิกิริยาจะไปในทิศทางไหนเอาไว้ทำนายนะคะก็คือนึกถึงภาพก็คือมีบิ๊กเกอร์นึงตั้งอยู่นะคะแล้วเราก็ทดสอบสารในบิ๊กเกอร์นั้นพบว่าบิ๊กเกอร์นี้ขนาด 3.5 เนาะ 3.5 ลิตรนะคะพบว่ามี N ห้อย2อยู่ 0.429 นะมีไฮโดรเจนห้อย2อยู่ 3.21 คูณ10ยกกำลังลบ2มีแอมโมเนีย NH3 อยู่ 6.42 คูณ10กำลังลบ4ซึ่งบิ๊กเกอร์ที่ตั้งไว้เนี่ยเราไม่ได้เป็นคนทดลองเองเราเลยไม่รู้ว่าเอาตั้งไว้นานแค่ไหนแล้วเราเป็นคนมาทำการทดลองต่อเราอยากจะรู้ว่าบิ๊กเกอร์ที่มันวางอยู่เนี่ยมันเข้าสู่สมดุลหรือยังถึงจุดสมดุลหรือยังเนี่ยถ้ายังไม่ถึงจุดสมดุลเนี่ยนะคะเอาตั้งทิ้งไว้เนี่ยปฏิกิริยาจะเข้าสู่สมดุลโดยเกิดไปในทางทิศทางไหนนะซึ่งเรารู้ว่าปฏิกิริยาเคมีนี้สารตั้งต้นคือ N ห้อย2ทำปฏิกิริยากับแก๊สไฮโดรเจนห้อย2จะเกิดเป็น NH3 ก็คือแอมโมเนียนะคะสัมประสิทธิ์ข้างหน้าก็คือ1อยู่หน้าไนโตรเจน3อยู่หน้าไฮโดรเจนแล้วก็2อยู่หน้าแอมโมเนียซึ่งเคมี1เราเรียนเรื่องของการดุลสมการมาแล้วนะก็จะรู้ที่มาของเลข1เลข3เลข2มาแล้วนะคะและเขาบอกอีกว่าปฏิกิริยานี้นะมีค่า K ที่สมดุลก็คือ 0.65 0.65 มาจากไหนมาจากค่า K หาได้จากอะไรล่ะ K หาได้จากความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์ตั้งหารด้วยสารตั้งต้นความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์ตั้งหารด้วยสารตั้งต้นซึ่งความเข้มข้นนั้นจะต้องคูณด้วยตัวเลขสัมประสิทธิ์ที่อยู่ข้างหน้าสมการเคมีด้วย
นะคะถ้ามันเข้าสู่สมดุลเมื่อเอาคูณกันแล้วเอาคูณเอาหารกันแล้วนะคะผลิตภัณฑ์ตั้งหารด้วยสารตั้งต้นเนี่ยจะต้องได้เท่ากับ 0.65 เนาะต้องได้เท่ากับ 0.65 เพราะอะไรเพราะ K นะคะ K ที่จุดสมดุลเท่ากับความเข้มข้นที่จุดสมดุลนะคะของผลิตภัณฑ์ตั้งหารด้วยสารตั้งต้นแบบนี้ถ้าเราเอาความเข้มข้นทุกตัวที่มีอยู่ณตอนนี้นะคะที่มีอยู่ณตอนนี้เนี่ยหารกันเอาคูณหารกันตามสมการตามสูตรนะคะแล้วเราก็มาเปรียบเทียบกับค่า K เราก็จะรู้ว่าเข้าสู่สมดุลหรือยังโอ้ถ้ามันเท่ากับค่า K พอดีก็แปลว่าเข้าสู่สมดุลแล้วนะคะแต่ถ้ามันยังไม่เท่ากับค่า K ก็ต้องดูมันมากกว่าหรือมันน้อยกว่านะคะมากกว่าหรือน้อยกว่าถ้ามากแปลว่าตอนนี้มีผลิตภัณฑ์มากเกินไปถ้าน้อยแปลว่ามีผลิตภัณฑ์น้อยถ้ามีผลิตภัณฑ์มากเดี๋ยวเราตั้งทิ้งไว้สักครู่ผลิตภัณฑ์จะกลายเป็นสารตั้งต้นคือเกิดย้อนกลับแต่ถ้ามีผลิตภัณฑ์น้อยเดี๋ยวตั้งทิ้งไว้สักครู่ปริมาณผลิตภัณฑ์จะมากขึ้นเพราะมันยังไม่เข้าสู่สมดุลสารตั้งต้นจะต้องกลายไปเป็นผลิตภัณฑ์ฟังดีๆนะคะคราวนี้สิ่งที่จะต้องใช้ในสูตรก็คือความเข้มข้นความเข้มข้นคือโมลต่อลิตรค่ะโจทย์ให้มาในหน่วยโมลเฉยๆเราต้องดูนะคะสิ่งที่โจทย์ให้มาคือโมลเฉยๆยังไม่เป็นโมลต่อลิตรต้องทำให้เป็นโมลต่อลิตรค่ะทำยังไงจะเป็นโมลต่อลิตรก็เอาโมลหารด้วยปริมาตรในหน่วยลิตรค่ะภาชนะ 3.5 เพราะฉะนั้นความเข้มข้นของ N แก๊สไนโตรเจน N ห้อย2ก็คือ 0.429 หารด้วยปริมาตร 3.5 นะต้องหารให้เรียบร้อยก่อนในการไฮโดรเจนก็คือ321คูณ10กำลังลบ2หารด้วย 3.5 แอมโมเนียก็ต้อง 6.42 คูณ10กำลังลบ4หารด้วยเท่าไหร่ 3.5 นะคะเอาแทนค่านะคะผลคูณของความเข้มข้นณจุดที่เรายังไม่รู้ว่าเข้าสู่สมดุลหรือยังแทนค่าไปเลยปรากฏว่าคูณกันออกมาแล้วได้ 0.611ซึ่งมันน้อยกว่าค่า K นะคะมันน้อยกว่าค่า K แปลว่ายังไม่เข้าสู่สมดุลค่ามันน้อยนะคะค่ามันน้อยคืออะไรอ่ะคือสารผลิตภัณฑ์มีน้อยค่าน้อยคือผลิตภัณฑ์มีน้อยมีน้อยเพราะฉะนั้นเราตั้งทิ้งไว้สักครู่นึงปฏิกิริยาจะเข้าสู่สมดุลโดยการไปเพิ่มผลิตภัณฑ์เพิ่มผลิตภัณฑ์ก็คือเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้านะคะจากซ้ายไปขวานั่นแหละนะคะอันนี้ก็คือวิธีการคิดแล้วก็การเอาไปใช้ประโยชน์นะคะต่อไปตัวอย่างอีกมีตัวอย่างอีก 2-3 ตัวอย่างนะคะโอเคต่อไปค่า K นะคะค่า K หรือค่าคงที่สมดุลเนี่ยนะคะเมื่อกี้เราบอกว่าค่า K หรือค่าคงที่สมดุลเนี่ยจะหาได้จากความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์ตั้งหารด้วยสารตั้งต้นโดยความเข้มข้นที่ใช้จะต้องเป็นความเข้มข้นณจุดสมดุลใช่ไหมแล้วก็ยกกำลังตัวเลขสัมประสิทธิ์ข้างหน้าที่ผ่านการดุลสมการแล้วเรียบร้อยนะคะถ้าเราจะหาผลคูณของความเข้มข้นณตำแหน่งต่างๆก็ได้นะคะแต่มันจะไม่คงที่นะมันจะไม่คงที่ก็เหมือนตัวอย่างข้อเมื่อกี้ไม่คงที่ไม่เท่ากับค่า K นะคะแล้วค่า K ล่ะจะสัมพันธ์ยังไงสมมุติว่าถ้าเราเอาสารตั้งต้นมาแบบไม่เท่ากันอะเปลี่ยนสารตั้งต้นด้วยเอามาแบบไม่เท่ากันเลยอะเปลี่ยนไปเลยอ่ะอยากจะทดลองว่าค่า K เนี่ยหรือค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยาของสมการเนี่ยจะเท่ากันไหมนะคะอันนี้คือทดลองที่25องศาซีโดยบิ๊กเกอร์ที่บรรจุสารตั้งต้นเนี่ยปริมาณของสารตั้งต้นเปลี่ยนลองดูซิ
นะคะเปลี่ยนลองดูซิบิ๊กเกอร์ที่1เอา N2O4 มา 0.04 ไม่ต้องเติม NO2 เอาตั้งทิ้งไว้ให้เข้าสู่สมดุลค่ะปรากฏว่า N2O4 ลดลงเหลือ 0.0337 NO2 เพิ่มขึ้นเหลือ 0.0125 เอาเข้าสูตรค่ะเข้าสูตรหาค่า K เท่ากับผลิตภัณฑ์ยกกำลังสัมประสิทธิ์หารด้วยสารตั้งต้นค่ะแบบนี้ค่ะนะคะปรากฏว่าทำการทดลองทั้งหมด2บิ๊กเกอร์3บิ๊กเกอร์4บิ๊กเกอร์5บิ๊กเกอร์ด้วยกันแล้วก็คำนวณค่า K นะคะค่า K คือแทนค่าความเข้มข้นณจุดสมดุลลงไปปรากฏว่าได้ค่า K เท่ากันหมดเลยค่ะเห็นไหมคะได้ 4.64 คูณ10กำลังลบ3ค่า K เท่ากันนะคะยืนยันว่าค่าคงที่เนี่ยคือผลคูณของความเข้มข้นณจุดสมดุลไม่ว่าเราจะเริ่มต้นด้วยสารที่ความเข้มข้นใดๆก็ตามเมื่อเข้าสู่สมดุลนะคะค่า K จะเป็นค่าคงที่นะคะค่า K จะเป็นค่าคงที่ค่าคงที่แปลว่าค่าเดิมนะคะแล้วถ้าปฏิกิริยามันเกิดหลายขั้นตอนล่ะมันไม่ได้เกิดแค่ A บวก B กลายเป็น C บวก D อ่ะในขณะเดียวกัน C บวก D เกิดปฏิกิริยาต่อกลายเป็น E บวก F product สุดท้ายที่ได้จากการทำปฏิกิริยาของ A บวก B ผลิตภัณฑ์สุดท้ายคือ E บวก F ผลิตภัณฑ์ที่ได้เป็น E บวก F อ่ะเกิดปฏิกิริยา2ขั้นตอนอ่ะซึ่งขั้นที่1ก็มี K1 ก็เอาผลิตภัณฑ์ของ K1 หารด้วยสารตั้งต้นของปฏิกิริยาที่1ปฏิกิริยาที่2ก็ต้องเอาผลิตภัณฑ์ของปฏิกิริยาที่2หารด้วยสารตั้งต้นของปฏิกิริยาที่2ค่ะปรากฏว่าเอา2อันบวกกันเลยรวมปฏิกิริยาเอาปฏิกิริยาเคมีบวกกันได้เป็นปฏิกิริยารวมคือ A บวก B กลายเป็น E และ F ถ้าเราเอาปฏิกิริยาบวกกันนะคะค่า K คูณกันใช่ไหมค่า K คูณกันก็จะได้ผลิตภัณฑ์ตัวสุดท้ายตั้งหารด้วยสารตั้งต้นตัวแรกค่ะคือ A บวก B นะคะคือ A บวก B เลยนะคะเพราะสรุปว่าถ้าปฏิกิริยาเกิดหลายขั้นตอนค่า K ปฏิกิริยารวมเกิดจากเอา K แต่ละขั้นตอนคูณกันนะคะเกิดจากการเอาค่า K ของแต่ละขั้นตอนคูณกันถ้าจะหาโดยใช้ความเข้มข้นก็ใช้ความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์สุดท้ายตั้งหารด้วยความเข้มข้นของสารตั้งต้นตัวแรกเลยนะคะตัวอย่างถ้าเราจะเขียนสมการหาค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยาเคมีต่อไปนี้นะคะของปฏิกิริยาเคมีต่อไปนี้เราจะหาได้ไหมอันนี้ใจดีมากดุลสมการมาแล้วด้วยอันแรกอันนี้พาทำก่อนเนาะหาค่า K ก็คือผลิตภัณฑ์ตั้งหารด้วยสารตั้งต้นตั้งไว้เลย K เท่ากับความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์ตั้งหารด้วยสารตั้งต้นใครเป็นผลิตภัณฑ์เขียนลงไปเลยเห็นไหมคะ PCL3 นี่ผลิตภัณฑ์ตัวที่1ผลิตภัณฑ์ตัวที่2หารด้วยสารตั้งต้นค่ะ PCL5สมการที่2มีตัวเลขสัมประสิทธิ์ด้วยผลิตภัณฑ์หารด้วยสารตั้งต้นค่ะอย่าลืมเอาตัวเลขยกกำลังด้วยนะคะสมการที่3ค่ะผลิตภัณฑ์น้ำกับแก๊สออกซิเจนตัวเลขข้างหน้ามีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นค่า K ก็เท่ากับผลิตภัณฑ์ตั้งหารด้วยสารตั้งต้นเหมือนเดิมค่ะอันนี้คือวิธีการเขียนสมการค่าคงที่สมดุลเห็นไหมคะไม่ยากเลยนะคะพอจำได้แล้วสูตรค่า K เท่ากับความเข้มข้นณจุดสมดุลของผลิตภัณฑ์ตั้งหารด้วยสารตั้งต้นอย่าลืมคูณด้วยยกกำลังตัวเลขสัมประสิทธิ์นะคะหน้าที่เราอยากหาค่า K ก็คือหาความเข้มข้นหาความเข้มข้นณจุดสมดุลให้ได้นะคะหาความเข้มข้นณจุดสมดุลให้ได้ค่ะโอเคอันนี้เป็นการบ้านค่ะมี4ข้อเขียนเหมือน
ตัวอย่างเมื่อกี้ในการให้หาค่า K สมการค่า K เป็นยังไงนะคะการบ้าน4ข้อนะคะแล้วเดี๋ยวเอาไว้เท่านี้สำหรับวันนี้นะคะถ้าเพื่อนที่ไม่มาก็ต้องทำกันบ้านแล้วก็ส่งย้อนหลัง